สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้มาทำคลิปตอบคำถามเนาะเมื่อวานลงคลิปเรื่องการดูแลแปลงยังไงไม่ให้เกิดเชื้อราโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นนะเนาะแล้วก็มีคำถามจากพี่ๆหลายท่านถามเข้ามาเยอะเลยวันนี้ต้องมาไล่ทำคลิปตอบคำถามดีกว่าเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆที่กำลังเจอปัญหาแบบเดียวกับพี่ที่ถามเข้ามาเนาะขออนุญาตครับผมมีพี่ท่านนึงถามมาว่าคุณต้อมครับระหว่างตัดแต่งกิ่งกับโน้มกิ่งอันไหนให้ผลดกกว่ากันครับผมเกษตรมือใหม่ครับผมเนี่ยขออนุญาตเอาคำถามนี้มาทำคลิปนี้ตอบเนาะก็เดี๋ยวช่วงนี้ใครมีคำถามก็จะมาทำคลิปแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เผื่อพี่ๆมือใหม่ในการปลูกฝรั่งเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันก็จะได้เอาตรงนี้เนาะไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแปลงตัวเองด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าโน้มหรือตัดแต่งแบบไหนให้ผลดกกว่ากันเราจะอิงจากคำถามเป็นส่วนใหญ่เนาะตอบให้ตรงประเด็นก่อนแล้วก็ค่อยเล่าคร่าวๆว่าเราควรตัดสินใจเลือกทางไหนดีให้เหมาะกับเราจริงๆเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะจะโน้มจะตัดแต่งอะไรยังไงมันแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ตามมาฟังกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครระหว่างคุยกันก็เดี๋ยวดูในแปลงไปด้วยเนาะเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้เราอยู่ในล็อกที่เป็นฝรั่งกิมจูแดงอันนี้เบอร์2หรือเบอร์5ก็ไม่รู้เนาะเนี่ยทรงต้นที่ยังไม่ได้แต่งเนาะแล้วก็เรามาดูกันสำหรับคำถามที่ถามมาขอย้ำคำถามอีกทีเนาะคุณต้อมครับระหว่างตัดแต่งกิ่งกับโน้มอันไหนให้ผลดกกว่ากันตอบประเด็นเรื่องความดกก่อนนะโน้มดกกว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทำไมโน้มถึงดกกว่าฝรั่งเนี่ยถ้าต้นสมบูรณ์กิ่งสมบูรณ์ตัดตรงไหนก็ออกแต่มีวิธีตัดด้วยทำไมต้อมถึงบอกว่าการโน้มให้ผลผลิตดกกว่าเดี๋ยวต้อมอธิบายให้ฟังเดี๋ยวขอตั้งกล้องดีกว่าเรามาดูวิธีติดดอกของฝรั่งก่อนถ้าสมมติว่าเราโน้มไปอย่างนี้นะบริเวณที่เดี๋ยวขออนุญาตรูดเลยเป็นขนมบริเวณที่โน้มหมายความว่าเราทํายังไงก็ได้ให้กิ่งขนานพื้นที่สุดเนาะแล้วก็ปักไม้บริเวณนี้คือปักไม้เสร็จแล้วก็ริดยอดนะปักไม้เสร็จโน้มตัดยอดตรงนี้ทิ้งบริเวณทั้งกิ่งที่โดนแสงแดดตามข้อตาที่พร้อมจะติดผลก็คือตามข้อตาเนี่ยใต้ใบอะไรพวกนี้นะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ออกกิ่งไปละตามใต้ใบอะไรพวกนี้นะถ้ายิ่งโน้มขนานกับพื้นมากเท่าไหร่ตัวบริเวณตาดอกก็จะถูกแสงแดดมากขึ้นเท่านั้นทุกข้อตาจะมีเปอร์เซ็นต์การติดผลติดดอกเยอะที่สุดเยอะขึ้นไม่ใช่เยอะที่สุดอธิบายไงดิคือยิ่งโน้มขนานกับพื้นมากเท่าไหร่เนาะฝรั่งเป็นพืชที่มีข้อตานี่นะตัวจะได้เห็นยิ่งโน้มขนานกับพื้นแล้วแดดส่องถึงข้อตาทุกข้อตาจะติดดอกทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าจะติดจนแบบเต็มกิ่งนะต้องดูจากสภาพความสมบูรณ์ของกิ่งด้วยถ้าเข้าเขียวอย่างเงี้ยจะเริ่มไม่มีดอกแล้วสะสมอาหารเต็มที่แล้วสะสมอาหารเต็มที่ก็คือเข้าสีเข้มแบบนี้แล้วทุกข้อตาจะติดหมดทำให้การโน้มเนี่ยได้ผลผลิตเยอะกว่าดกกว่าแต่มีปัจจัยอื่นอีกนะปัจจัยเรื่องความดกเนี่ยขึ้นอยู่กับการบำรุงต้นด้วยขนาดของต้นขนาดของกิ่งอะไรพวกเนี้ยถ้าเราดูแลต้นได้สมบูรณ์แข็งแรงโอเคโน้มไปเนี่ยที่ขนาดกับพื้นเยอะๆพวกเนี้ยนะติดลูกหมดแหละเรื่องความดกดกกว่าแน่นอนแต่ต้องบำรุงให้ถึงส่วนการตัดแต่งกิ่งอ่ะในกิ่งเดียวกันถ้าเราจะตัดแต่งกิ่งเนี่ยให้ออกผลให้นับจากด้านล่างขึ้นมา4คู่ใบแล้วตัดหมายความว่าอันนี้1คู่ใบ2คู่ใบ3คู่ใบ4คู่ใบแล้วตัดตรงนี้นะลูกตาดอกหรือลูกที่ออกมันจะออกแค่ตรงนี้ที่เดียวหรือถ้าเราตัดสูงกว่านั้นมันก็จะไปออกปลายที่เดียวจะออก1ถึง2ข้อเท่านั้นที่บริเวณที่แสงแดดส่องถึงแต่ถ้ามันไม่เหมือนตอนโน้มนะตอนโน้มคือมันถึงทั้งกิ่งอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราตัดปุ๊บแสงแดดส่องถึงได้รับแดดเต็มที่ก็ประมาณ 2-3 คู่ตาก็จะติดอยู่แค่ด้านบนเป็นช่อๆแบบนี้ทำให้การตัดแต่งออกน้อยกว่าแต่ถ้าจะตัดแต่งให้ออกกิ่งนี้นะต้นนี้ต้องจะตัดแต่งให้ออกลูกเนาะอันนี้มันยาวไปแล้วเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็กันต้องจะให้ออกผลแบบตัดแต่งเนาะจะไม่โน้มเพราะว่าโน้มเราต้องมาปักไม้อีกต้องทำค้างรับน้ำหนักอีกแต่ตัดแต่งกิ่งแบบนี้ก็ค้ำเหมือนกันแต่ค้ำน้อยกว่าแต่เราไม่ต้องเอียงต้นอ่ะเราตัดให้ดูเลย
ต้อมจะตัดนับจากข้างล่างขึ้นมา 3-4 คู่ใบมันก็จะสั้นหน่อยนะแต่ต้อมจะทรงพุ่มที่ยาวขึ้นต้อมจะตัดเข้าบริเวณที่ระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลนะดูให้ดูนี่นะระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลต้อมจะตัดตรงนี้ปึ๊บผลที่ออกมาใหม่จากการตัดแต่งถ้าไม่รูดนะมันจะออก1 2 3ประมาณเนี้ยประมาณตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นยอดปกติแต่ถ้าการโน้มตรงนี้โน้มครับครับไม่รู้แต่ถ้าโน้มเราจะปักไม้ไปปึ๊บแล้วเราตัดยอดตรงเข้าสีเขียวอะสัก 4-5 คู่ใบเนาะประมาณนี้ปึ๊บสภาพกิ่งเขาจะถูกแสงอยู่ประมาณนี้ตลอดไอ้พวกเนี้ยตัดออกพอเป็นยอดแล้วถ้าแบบนี้มันจะออกตั้งแต่นี่เลยเข้าสีเขียวไปแล้ว1 2 3 4 5 6ยันโคนเลยถ้าเราบำรุงต้นสมบูรณ์ดีเนี่ยนะอันนี้ระหว่างโน้มกับตัดแต่งจะให้เห็นว่าโน้มเนี่ยปลอกกว่าแน่นอนเพราะว่าพ่อตาได้รับแสงอย่างทั่วถึงทีนี้ควรเลือกแบบไหนอันนี้แล้วแต่ความถนัดต้อมอ่ะชอบตัดแต่งเป็นทรงพุ่มมากกว่าแล้วก็มันได้ทรงที่สวยแล้วก็ถ้าเราปลูกระยะชิ้นเงี้ยถ้าเราโน้มนะเราต้องทำสลิงรับไม่ทำสลิงรับก็ต้องปักค้ำทุกกิ่งอ่ะแบบเนี้ยพอเวลาออกอ่ะต้นมันรับหนักไม่ไหวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่จะเลือกแบบไหนแล้วถ้าจะเอาแบบดกจัดๆเลยห่อไม่หวัดไม่ไหวแล้วพี่ก็ต้องบำรุงต้นให้มันถึงคือการโน้มเนี่ยส่วนมากจะเจอในแปลงใหญ่ๆที่เขาปลูกระยะชิดแล้วโน้มออกข้างแล้วเขาอัดปุ๋ยหนักมากต้นโสมได้ง่ายนะอันนี้ต้องจะตัดแต่งอยู่แล้วทีนี้มาดูวิธีตัดแต่งละกันเพราะว่าไม่ได้โน้มมันเนาะอันนี้นะอย่างอันนี้กิ่งมันสมบูรณ์แล้วพร้อมติดผลแล้วใบเขียวเข้มเข้าสีน้ำตาลแบบนี้ต้องก็จะตัดนี่เลยปุ๊บตอนแรกก็จะไว้เสียบมันเสียบแล้วทำให้ดูเลยละกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ติดดอกแล้วไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยถ้ายอดออกมาใหม่สำหรับการตัดแต่งนะก็ออกมาใหม่ถ้านับได้เลย1 2 3เนี่ยบริเวณที่ข้อตาที่3ถึง4เนี่ยจะเริ่มติดดอกเนี่ยนะเหมือนกันแต่ถ้าเราจะให้เขาออกด้านล่างคือมันยาวไปเงี้ยนะเราก็นับไป3 4คู่ใบนะ1 2 3 4เราตัดนี่มันก็จะออกตรงนี้อันนี้เป็นการบังคับทรงต้นแล้วส่วนเรื่องความดกเนี่ยโน้มดกกว่าอันนี้ตอบให้ตรงประเด็นดกกว่าอ่ะนี่เหมือนกัน1อันนี้ไม่ออกแล้วตัดทิ้งเลยมันกูนับถ้านับจริงๆ1 2 3เห็นไหมติดตาดอกแล้ว1 2 3ติดตาดอกแล้วก็คือไม่ใช่ว่าสักแต่ตัดอย่างเดียวนะมันต้องรู้ว่ากิ่งไหนถ้าอย่างงี้นะ1 2 3จริงๆมันนับตั้งแต่ล่างนะ1 2 3ตัดนี่เลยโตเดี๋ยวดอกชุดใหม่มันก็จะออกบริเวณนี้ก็จะได้เป็นผลทีนี้การตัดแต่งเนี่ยมันจะดกขึ้นในรุ่นที่2รุ่นที่3เพราะว่าเราจะได้ทรงพุ่มที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นไม่เหมือนกับการโน้มนะการโน้มนี่ก็คือพอโน้มเสร็จก็ได้ผลเต็มที่เลยแต่การตัดแต่งเนี่ยยิ่งตัดยิ่งดกขึ้นได้สัก2เที่ยวเราก็จะตัดแต่งสั้นอีกกิ่งนึงถ้าเห็นชัดๆนะถ้ากิ่งนี้เราโน้มนะเราเอียงลงไปอีกเสร็จปุ๊บตัดออกเลยกิ่งใหม่เนี่ยแล้วรูดใบทีนี้มันจะออกทุกข้อตาเลยอันนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วนะอย่างอันนี้นะไม่ติดดอกใช่ไหมไม่ติดยอดในกิ่งใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะเรานับใหม่1 2 3ตันนี่เลยเดี๋ยวเขาจะแทงดอกตรงนี้เรื่องปริมาณผลนะมันอยู่ที่วิธีการตัดแต่งด้วยอันนี้ออกไหมเห็นนะ1 2 3ติดดอกนี่แหละอันนี้ไม่ติดใช่ไหมเราก็นับจากที่เขาแตกมานะ1 2 3อันนี้4ก็ได้อ๋อมันมีตายอดนี่เราตัดนี่เลยปึ๊บข้างล่างนี่เหมือนกันข้างล่างถ้ามันยาวเกินไปเอาลึกหน่อยเราก็นับจากข้างใน1 2 3ตัดนี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ติดแล้วจังอันนี้อีก1 1 2 3 4 5 6คือมันเข้าน้ำตาลแล้วอ่ะมันสามารถได้2ชุดนะอันนี้กิ่งมันแทบจะขนานกับพื้นอยู่แล้วอ๋อเราตัดนี้ปึ๊บมันก็จะได้ลูกตรงนี้1 2ถึง3อันนี้ติดไปแล้วจริงๆอันเนี้ยถ้าโน้มลงไปปุ๊บแล้วรูดนะแล้วก็รูดใบให้หมดนะให้แดดมันส่องถึงดีๆมันก็จะติดยาวเป็นพืชเลยอันนี้คือวิธีตัดแต่ง
ส่วนโน้มเนี่ยจะทำให้ดูต้องเตรียมไม้เตรียมหลักอีกแปลงนี้ต้องจะใช้วิธีค้ำวิธีตัดแต่งซะมากกว่าเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ที่ตัดแต่งไปอย่างของกอสือชุดนี้นะตัดแต่งไปแล้วเห็นไหมมันก็จะได้ทรงคุ้มประมาณนี้น้องก็จะติดดอก1 2 3ติดดอกเหมือนกันแต่มันจะไม่ติดเยอะเท่าโน้มเนี่ยเนาะส่วนมากอะของต้อมจะทำเป็นตัดแต่งเพราะว่าไม่เปลืองไม้ในการค้ำแล้วก็ไม่เปลืองปุ๋ยคือถ้าโน้มน้ำดอกเยอะต้นโซมได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวกลับกล้องนั่งคุยกันดีกว่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่ายังไงก็สรุปอย่างนี้คือถ้าโน้มได้ผลผลิตเยอะกว่าจริงแต่ขั้นตอนในการดูแลมันจะเยอะกว่าในการตัดแต่งทรงพุ่มเนาะการตัดแต่งทรงพุ่มถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบครึ่งๆนะเรื่องความดกขออนุญาตถอนหมวกนะเย็นละเรื่องการตัดแต่งทรงพุ่มเนี่ยเรียกว่าครึ่งๆถ้าโน้มเนี่ยผลผลิตมากกว่าประมาณ2เท่าทำไมต้อมถึงตอบได้ว่าประมาณ2เท่าครั้งแรกที่ต้อมทำกิมจูที่นครสวรรค์เนาะครั้งแรกเลยต้อมโน้มแต่โน้มเนี่ยต้องทำคอกสี่เหลี่ยมต้องทำแบบที่เราทำตุ้มตอนทางนู้นอะทำค้างคาบอะเนาะคือทำเป็นคอกเลยแล้วก็ทุกกิ่งแล้วต้องเลี้ยงกิ่งให้ยาวเลี้ยงกิ่งให้ยาวพอแล้วก็โน้มออกข้างซ้ายขวาเดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูโน้มกิ่งให้ยาวออกข้างซ้ายขวาติดเยอะมากติดถี่มากติดแบบหอไม่หวั่นไม่ไหวเลยแต่คือมันต้องดูว่าต้นฝรั่งเราอะรับเราบำรุงเขาถึงแค่ไหนเราบำรุงเขาพอที่ต้นเขาจะเลี้ยงลูกไหมหรือเราจะโน้มแค่เอาชุดเดียวแล้วเปลี่ยนต้นเลยโน้มเนี่ยไว้เยอะจัดต้นโซมนะกว่าจะบำรุงเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยกว่าจะบำรุงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ใช้เวลาเนาะคือพอหลังๆเนี่ยต้อมโน้มได้ประมาณ2เที่ยวก็รู้สึกว่าโน้มเนี่ยมันยุ่งยากเปลืองเรื่องวัสดุในการโน้มไม่ว่าจะทำค้างทำคอกไม้ปักอะไรพวกเนี้ยพอชุดหลังมาต้อมก็เลยเปลี่ยนเป็นการตัดแต่งทรงพุ่มแบบนี้มากกว่าการตัดแต่งทรงพุ่มครั้งแรกเนี่ยถ้าอย่างโน้มนะโน้มมันออกทุกข้าวตาไปแล้วนะฝรั่งอีกอย่างนึงลืมบอกเลยเนี่ยฝรั่งอีกอย่างนึงถ้ามันติดลูกตรงไหนแล้วมันจะไม่ติดลูกตรงนั้นซ้ำนะเราต้องตัดแต่งกิ่งทิ้งอันนี้คือปัญหาก็คือมันต้องมาเวทกันว่าทำแบบไหนในระยะยาวแล้วก็ในภายใน1ปีอะในภายใน1ฤดูกาล1ปีเราเนี่ยเนาะเทียบกันแล้วเนี่ยปริมาณในการให้ผลผลิตเนี่ยมันแบบไหนมันเยอะน้อยกว่ากันถ้าโน้มเนี่ยชุดแรกเนี่ยมันติดทุกข้อตาแล้วมันก็จะโด่งมากแต่ชุดต่อไปเราต้องแทบจะต้องว่าเขาเรียกอะไรแทบจะต้องทำสาวเลยเพราะบริเวณข้อตาที่ออกผลแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดผลซ้ำแต่ถ้าถามเรื่องความโด่งอะโน้มยังไงก็โด่งกว่าอันนี้มันประเด็นเรื่องที่พี่เขาถามมาว่าระหว่างโน้มกับตัดแต่งอันไหนโด่งกว่ากันโน้มโด่งกว่าแน่นอนแต่ในระยะยาวเรื่องการจัดการแปลงการตัดแต่งกิ่งเนี่ยถ้าชุดที่2บริเวณ2ข้อตาที่มันออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะที่เราตัดไปแล้วแล้วมันออก2ข้อตาไปแล้วเนี่ยเราก็ตัดตรงนั้นทิ้งหรือตัดเลี่ยงตาตัดเลี่ยงบริเวณที่เขาติดดอกติดผลไปแล้วออกแล้วเขาก็จะแตกชุดใหม่มาในบริเวณที่ยังไม่เคยติดดอกพอชุดที่2เนี่ยการโน้มมันก็จะให้ผลผลิตเยอะขึ้นเป็น2เท่าเหมือนกันเพราะว่าจำนวนกิ่งเราเยอะขึ้นแหละไม่ต้องอัดปุ๋ยโหดถ้าโน้มเนี่ยต้องปุ๋ยถึงเลยไม่งั้นต้นโซมหมายความว่าพอรอบต่อไปเราต้องบำรุงต้นนานขึ้นแล้วก็โน้มเนี่ยเหมาะกับการที่เราทำเป็นรุ่นอันนี้ลืมพูดโน้มเนี่ยเหมาะกับการที่ทำเป็นรุ่นก็คือตัดแต่งชุดเดียวห่อชุดเดียวเก็บเสร็จบำรุงต้นใหม่แล้วก็ทำเป็นชุดเป็นรุ่นๆแต่การตัดแต่งเนี่ยเราสามารถทำให้มันมีผลผลิตตลอดทั้งปีได้ตลอดก็คือตัดกิ่งนี้ไปแล้วเว้นตัดกิ่งนั้นอีกทีนึงภายใน1ต้นเราสามารถเก็บฝรั่งได้อีกหลายชุดภายในมาเนาะส่วนก็เวทกันเอาดูแต่ต้อมอ่ะต้อมชอบตัดแต่งทรงพุ่มมากกว่าเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันไม่ต้องมาทำเสียไม้ค้ำเราก็จะเสียไม้ค้ำแค่ค้ำต้นอย่างเดียว3ต้นแบบนี้3ตัวแบบนี้เนาะแต่ถ้าโน้มเนี่ยทุกกิ่งต้องทำให้ขนานกับพื้นถ้าไม่ขนานกับพื้นก็มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราตัดแต่งทรงพุ่มปกติเท่านั้นเองก็สรุปได้เลยว่าโน้มดกกว่าตัดแต่งทรงพุ่มแน่นอนแล้วก็อยากให้เห็นวิธีการตัดแต่งวิธีการโน้มว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลักในการทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือจะดกไม่ดกเนี่ยคือบำรุงต้นให้ถึงใส่ปุ๋ยให้ถูกแล้วก็จัดการแปลงให้ดีให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะติดผลความดกไม่ดกอยู่ที่ตรงนี้ด้วยไม่ได้ว่าสักแต่โน้มอย่างเดียวแต่ต้นพันธุ์เรา
ไม่ได้ถูกบำรุงเลยปุ๋ยเปื่อยก็ไม่มีให้เขากินต้นเหลืองๆอะไรเงี้ยโน้มไปก็ไม่ดกเช่นกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยโอเคครับก็มาเล่าให้ฟังเนาะเผื่อเป็นข้อมูลในการเอาไปปรับใช้ในแปลงพี่ๆงงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะบางทีต้องอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงคือต้องมาเคยทำทั้ง2แบบทั้งโน้มทั้งตัดแต่งแต่มาสลัตะแล้วเป็นวิธีการตัดแต่งเนี่ยสะดวกกว่าเพราะว่าไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มขึ้นไม่ต้องไม้ค้ำไม่ต้องทำสลิงอาจจะมีค้ำบ้างในช่วงที่เขาติดผลเยอะๆแบบตัดไปแล้วแล้วผลเขาใหญ่อะไรเงี้ยก็ค้ำเฉพาะจุดไปไม่ต้องทำคอกลับเพื่ อเวลาโน้มเนี่ยแสงมันจะได้ถึงทั่วถึงทุกกิ่งอะไรแบบนี้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมือใหม่ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปหรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรต้อมก็064-220-9000เบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาก็ได้หรือจะโทรมาตรงก็ได้เนาะช่วงนี้ก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าไปบ้างเนาะเดี๋ยวพยายามกำลังจัดระเบียบหลังบ้านจะกลับมาตอบคอมเมนต์ใน YouTube ให้ได้เยอะที่สุดแล้วต้อมค้างคาไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆมานานพอสมควรเพราะทำหลายอย่างมากขึ้นแปลงใหม่เตรียมแปลงปลูกใหม่ทำกระท่อมทำบ้านทำอะไรโอ้โหตั้งแต่ออกจากงานมา6เดือนเนี่ยไม่ได้หยุดเรารู้สึกว่าดูแลคอมเมนต์พี่ๆไม่ดีเลยต้องขออภัยเลยช่วงนี้ตอบแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างทักในไลน์ก็เดี๋ยวพยายามจัดสรรเดี๋ยวทำเวลาทำตารางใหม่เพื่อพี่ๆอุตส่าห์คอมเมนต์มาในช่องต้อมแล้วอะคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วต้อมไม่ตอบต้อมไม่ค่อยรู้สึกผิดเลยแต่บางทีมันไม่ทันจริงๆเนาะคือทั้งวันงานมันเต็มสตรีมแล้วเดี๋ยวจะต้องจัดระเบียบเวลาใหม่เพื่อตอบคำถามเพื่อดูแลพี่ๆทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลานะคอมเมนต์เข้ามาในช่องต้องกราบขออภัยจริงๆเดี๋ยวจัดระเบียบงานใหม่ก็จะพยายามจะกลับมาตอบคำถามตอบคอมเมนต์ให้ได้ทุกท่านเนาะส่วนคอมเมนต์ไหนที่แบบคิดว่าเอามาทำคลิปแล้วมีประโยชน์ก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปตอบแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตอนนี้ต้องทำ YouTube มาจะ2ปีแล้วเนาะก็รู้สึกว่ายังไงอะพอทำไปปุ๊บเรื่องในการเล่ามันเริ่มเยอะขึ้นเนาะมันทำให้ดูแลอะไรบางอย่างไม่ทั่วถึงต้องขออภัยพี่ๆด้วยแต่ถ้าใครมีด่วนแบบต้นไม่ไหวแล้วอยากคุยตรงเนี่ยโทรมาได้ตลอดเนาะถึงไม่ได้รับนะตอนนั้นต้องก็จะพยายามโทรกลับทุกท่านอยู่แล้วหรือแอดไลน์มาใครมีคำถามว่าเฮ้ยปลูกแล้วไม่โตต้นมีปัญหาทางงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ส่งรูปมาจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ได้ถูกจุดมากกว่าโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะมาเล่าให้ฟังแล้วก็สรุปเลยว่าโน้มเนี่ยดกกว่าแน่นอนแต่มีหลายปัจจัยที่ทำให้ได้ผลไม่เต็มที่หรือได้ผลไม่สมบูรณ์ก็อยู่กับการดูแลต้นของเราด้วยอันนี้เป็นคำถามสั้นๆเนาะส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกไปเนาะอีกหนึ่งช่องทางเนาะทั้งโทรหรือไลน์มาก็ได้064-220-9000เนาะแล้วก็สัญญาว่าจะจัดระเบียบหลังบ้านใหม่แล้วจะพยายามมาตอบคำถามจัดเพลย์ลิสต์เพื่อให้พี่ๆมือใหม่ในการเริ่มปลูกฝรั่งหรือทำเกษตรเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเนาะขออนุญาตเตรียมหลังบ้านเพิ่มนิดนึงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณจากใจจริงๆเดี๋ยวพยายามจะทำช่องให้ดีกว่านี้เนาะแล้วก็จะอยู่กับพี่ๆอีกนานๆเลยเนาะบางคลิปบางช่องบางคลิปบางตอนถ่ายไม่ชัดภาพไม่ดีเบอร์อะไรต้องขออภัยด้วยจะพยายามเอามาปรับปรุงทุกคอมเมนต์ที่ติเข้ามาถือว่าเป็นประโยชน์มากต้อมจะได้รู้ว่าต้อมควรปรับปรุงเรื่องไหนต้องขอบคุณพี่ๆที่สละเวลาเข้ามาในช่องต้อมมากๆเลยโอเคครับวันนี้ไปแล้วเนาะสวัสดีครับ